รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอ้โหพี่ซีเดี๋ยวจะฟิตไปไหนคะเนี่ยโอ้ต้องฟิตสิเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโอ้โหพี่จะได้มีกล้ามเอาลองดูใหม่ไหมไหนโอ้โหหนักขนาดนี้หนักจริงหรือเปล่าแต่เรานั่งแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะสมละมั้งจริงเหรอใช่ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับสันเนียเพียรสักแมนะครับผมกับผมแล้วก็น้องปุ๋ยเช่นเคยค่ะพอพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายปุ๊บนี่โอ้โหคนนี้ก็ต้องอินเลยออกกำลังกายบ่อยมากแต่ถ้าเกิดว่าที่กัมพูชาเองเนี่ยเขาก็จะมีอาชีพสอนแบบออกกำลังกายจริงจังไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยนะคะก็เป็นที่นิยมสำหรับชาวกัมพูชาเช่นเดียวกันคือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งทางภาครัฐและเอกชนของประเทศกัมพูชาเนี่ยนะคะเขาก็มีการสร้างสวนสาธารณะเอาไว้ทุกหัวมุมเมืองเพราะว่าคนกัมพูชาเนี่ยเวลายามเย็นๆเนี่ยเขาก็จะออกไปเดินเล่นหรือว่าออกไปออกกำลังกายกันจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศกัมพูชาแล้วก็คนกัมพูชาค่ะก็จะไปแบบว่าไปออกกำลังกายอาจจะมีทั้งใช่ก็จะมีทั้งแบบการวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยนะคะหรือว่าการเล่นกีฬาหรือบางครั้งก็มีการเต้นแอโรบิกนะคะแล้วก็มีการแบบรำไทยเก๊กสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยนะคะนอกจากนี้เนี่ยตามสวนสาธารณะต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังมีฟิตเนสหรือว่าเป็นแบบยิมที่เขาเปิดมานะคะเพื่อที่จะให้คนกัมพูชาเนี่ยไปออกกำลังกายกันแบบใช้เครื่องเล่นอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็มีพวกโยคะหรือว่าการแบบว่าบอดี้เวทใช่ไหมคะอย่างนี้ที่พูดมาก็ต้องมีคนสอนหมดเลยก็จะมีครูสอนฟิตเนสซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแรกๆเนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาเปิดทำการครับซึ่งแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีเป็นคนครูสอนฟิตเนสที่เป็นคนกัมพูชาแล้วนะคะเอางี้ดีกว่าเนี่ยนะจะไปฟิตเนสแล้วเนี่ยเราต้องรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของเทรนเนอร์การฟิตเนสการเข้าฟิตเนสเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคำแรกนะคะก็คือครูสอนฟิตเนสจริงๆไม่มีคำตรงตัวว่าครูสอนฟิตเนสแต่ว่าเป็นครูสอนออกกำลังกายนะคะก็เขาใช้คำว่าครูบองฮัดปราณครูบองฮัดปราณค่ะครูเนี่ยก็แปลว่าครูนะคะบองฮัดก็แปลว่าฝึกหัดปราณก็คือร่างกายนะคะก็คือครูสอนออกกำลังกายนั่นเองค่ะคำต่อมาค่ะเราไปออกกำลังกายเนี่ยเราก็ต้องไปที่ฟิตเนสใช่ไหมคะจริงๆแล้วสามารถใช้คำทับศัพท์ว่าฟิตเนสก็ได้แต่ว่าใช่แต่ว่าเขาก็จะมีคำอื่นๆอีกเช่นคำว่ากลึบหัดปราณกลึบหัดปราณกลึบเนี่ยแปลว่าคลับครับคลับนะคะกลึบคือคลับนะคะหัดปราณก็คือออกกำลังกายกลึบหัดปราณก็คือคลับออกกำลังกายก็คือสถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั่นเองหรือจะเรียกย่อๆว่าจิมก็ได้จิมก็คือยิมนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเรามาเรียนกันเป็นประโยคกันบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยที่สถานที่นี้เขาก็จะใช้ประโยคที่ว่าขย่มจองโมกเรียนหัดปราณขย่มจองโมกเรียนหัดปราณนิวกะแลงนี่นิวกะแลงนี่ค่ะขย่มจองโมกเรียนหัดปราณนิวกะแลงนี่เนี่ยนะคะก็แปลว่าฉันเนี่ยอยากมาเรียนออกกำลังกายที่สถานที่นี้นะคะขย่มแปลว่าฉันนะคะจองโมก็แปลว่าอยากมาเรียนก็คือเรียนหัดปราณแปลว่าออกกำลังกายนิวกะแลงนี่ก็แปลว่าที่สถานที่นี้นั่นเองขย่มจองโมกเรียนหัดปราณนิวกะแลงนี้นะคะฉันอยากที่จะมาเรียนออกกำลังกายที่สถานที่นี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นครูสอนฟิตเนสก็จะต้องมีการแนะนำลูกค้าว่าอยากที่จะเลือกคอร์สเรียนอะไรบ้างเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้คำว่าส้มเนี่ยเนียงส้มเนี่ยเนียงเจ๊เร่เจ๊เร่ก่อนจ๊อบกาฝึกแดก่อนจ๊อบดาฝึกแดก่อนจ๊อบกาฝึกแดก่อนจ๊อบรากาฝึกแดส้มเนี่ยเนียงเจ๊เร่ก
ันจอบกาเฟิร์กแดนนะคะก็แปลว่าขอให้คุณเนี่ยเลือกกันจอบกาเฟิร์กเนี่ยแปลว่าคอร์สการฝึกนะคะแดนะคะกันจอบเนี่ยจริงๆแปลว่าห่อแปลว่าหีบแต่ทีนี้ก็เอามาใช้เป็นแบบคอร์สนะกาเฟิร์กก็คือการฝึกนั่นเองนะคะโซมเนี่ยเนียงเจอระกันจอบกาฝึกแดก็แปลว่าขอให้คุณเนี่ยเลือกคอร์สการฝึกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะต้องบอกความต้องการให้กับครูฝึกอะค่ะว่าอยากที่จะคือการฝึกเรียนของเราเนี่ยเราต้องการอะไรกับร่างกายเราต้องการตรงไหล่ตรงแขนใช่เราก็ต้องบอกความต้องการนะคะเขาก็จะใช้ประโยคที่ว่าขยมเตลกาขยมเตลกาสำเราะตุ่มงวนสำเราะตุ่มงวนโอยเรียงสะอาดโอยเรียงสะอาดหนึ่งเมียนสัตยมหนึ่งเมียนสัตยมค่ะขยมเตลกาสำเราะตุ่มงวนโอยเรียงสะอาดหนึ่งเมียนหนึ่งเมียนสัตยมเนี่ยนะคะก็แปลว่าขยมเนี่ยแปลว่าฉันเตลกาก็คือแปลว่าต้องการสำเราะตุ่มงวนแปลว่าลดน้ำหนักหรือทำให้น้ำหนักมันลงโอยเรียงสะอาดก็คือให้ร่างกายสวยงามนะคะหนึ่งเมียนและแล้วก็มีซัดดมซัดดมก็คือกล้ามเนื้อผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็ต้องอยากมีกล้ามเนื้อบ้างนะคะพิมเตลกาสำเราะตุ่มง้วนโอยเรียงสะอาดหนึ่งเมียนซัดดมเนี่ยก็แปลว่าฉันเนี่ยต้องการที่จะลดน้ำหนักให้ร่างกายสวยนะคะแล้วก็มีกล้ามเนื้อด้วยต่อมาค่ะครูสอนฟิตเนสเนี่ยก็จะต้องจัดให้เลยว่าท่านี้เนี่ยจะทำให้ส่วนตรงไหนขาใหญ่ขึ้นขาใหญ่ขึ้นแขนไม่ใหญ่ขึ้นสิเวลา เราก็ต้องทำให้มันมีกล้ามเนื้อ ก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้เขาก็จะใช้ประโยคที่ว่ากระบัดนี้กระบัดนี้ทเวอร์โอยทเวอร์โอยเดิมใดฮับแนนเดิมใดฮับแนนค่ะประโยคนี้แปลว่ากระบัดนี้ทเวอร์โอยเดิมใดฮับแนนเนี่ยแปลว่าท่านี้ฮับกระบัดนี้ก็คือท่านี้นะคะทเวอร์โอยคือทำให้เดิมใดแปลว่าต้นแขนฮับแนนก็คือกระชับท่านี้ทำให้ต้นแขนกระชับนะคะกระบัดนี้ทเวอร์โอยเดิมใดฮับแนนนะคะต่อมาท่าต่อมานะคะเขาก็จะใช้ประโยคที่ว่ากระบัดนี้กระบัดนี้ทเวอร์โอยทเวอร์โอยเดิมตรุงเดิมตรุงฮับแนนฮับแนนก็แปลว่าท่านี้เนี่ยจะทำให้เดิมตรุงแปลว่าหน้าอกหน้าอกฮับแนนก็คือกระชับหน้าอกกระชับนะคะท่านี้ทำให้หน้าอกกระชับท่าต่อมาค่ะกระบัดนี้กระบัดนี้ทเวอร์โอยทเวอร์โอยสำเราะกอมเพลวสำเราะกอมเพลวค่ะก็แปลว่าท่านี้เนี่ยนะคะทำให้สำเราะกอมเพลวแปลว่าลดต้นขาลดต้นขาต่อมาค่ะท่านี้กระบัดนี้กระบัดนี้ทเวอร์โอยทเวอร์โอยตรอกเกียฮับแนนตรอกเกียฮับแนนค่ะคำว่าตรอกเกียฮับแนนเนี่ยแปลว่าสะโพกครับสะโพกกระชับนะคะกระบัดนี้ทเวอร์โอยตรอกเกียฮับแนนก็แปลว่าท่านี้ทำให้สะโพกกระชับขึ้นนะคะประโยคต่อมานะคะท่านี้เนี่ยทำให้อะไรอีกก็คือกระบัดนี้กระบัดนี้ทเวอร์โอยทเวอร์โอยสำเราะกระบาลปั้วกระบาลปั้วโอยเรียบสมือโอยเรียบสมือค่ะก็แปลว่าท่านี้เนี่ยทำให้สำเราะกระบาลปั้วหมายความว่าลดหน้าท้องโอยเรียบสมือก็คือให้เรียบเสมอกันนะคะค่ะต่อมาค่ะครูฝึกก็ต้องมีการให้กำลังใจใช่ไหมคะให้กำลังใจว่าการฝึกไปแล้วเนี่ยนะจะทำให้มีร่างกายเป็นอย่างไรเขาก็จะใช้ประโยคที่ว่าเยิงเตลคัดคอมเยิงเตลคัดคอมเดิมเบยสกปรกเรืองมวลโอ้โหเดิมเบยสกปรกเดิมเบยสกปรกเรืองมวลสกปรกเรืองมวลหนึ่งเมียนรูปเรียงละอหนึ่งเมียนเมียนเมียนรูปเรียงละอรูปเรียงละอค่ะเยิงเตลคัดคอมเดิมเบยสกปรกเรืองมวลครับหนึ่งเมียนรูปเรียงละอนะคะประโยคนี้เนี่ยก็แปลว่านะคะเยิงแปลว่าเรานะคะเตลก็คือต้องคัดคอมก็คือเพียรพยายามหมั่นเพียรเนี่ยนะคะเดิมเบยแปลว่าเพื่อสุขเพียบเรืองมวมก็แปลว่าสุขภาพแข็งแรงนะคะหนึ่งเมียนรูปเรียงละออก็แล้วก็มีรูปร่างที่สวยงามก็แปลว่านะคะเราเนี่ยต้องพยายามเพื่อที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีรูปร่างที่ดีเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหได้เรียนรู้คำศัพท์เยอะมากเลยค่ะนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่นี้ไงคุณผู้ชมวันนี้เรามีละครให้คุณผู้ชมดูด้วยเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับเรื่องสำหรับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นที่ฟิตเนสนะคะก็จะมีลูกค้าต้องการที่จะไปเรียนหรือฝึกหัด
กี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อที่จะแบบลดต้นแขนลดหน้าท้องเพื่อให้รูปร่างดีอย่างเงี้ยนะคะก็ไปที่ฟิตเนสแล้วก็ไปพบกับครูสอนนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็ให้แบบว่าเทคนิคในการที่จะช่วยทำให้รักษารูปร่างที่ดีให้นะคะซึ่งก็รอติดตามกันว่าจะประสบความสำเร็จไหมในการออกกำลังกายครั้งนี้แหมจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นนะคุณผู้ชมฮะและได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับในช่วงนี้เลยครับสนทนาพาเพลินครับจุ่มเรียบซั่วบ้านคลับหัดปราณฟิตแอนด์เฟิร์มทรงสวากุมจุ่มเรียบซัวจ้าเคยมจองโมกเรียนฮัดปราเนวก่อนแรงนี้ตรูทเวอร์ยังไหมคะบ้านส้มมันเจอเนียเนียงของกุยสันส้มออกุลส้มเนียเนียงบอมปิงแบบบอดนี้ดำใบเทอร์บันสมาชิกให้จะเรื่องกันจบกาฝึกได้ขยมจะเรื่องจอเรียนปรามเวียมุนนึงบาดไอ้แล้วยังเมียนทามวยเวียได้อู้ละอนะอันจึงทางไงนี้ขยมอาร์ตเรียนหัดปราณบานหรือเต้บาดบานให้ขยมหนึ่งเจียครูบังหัดปราณเอาเนี่ยเนียงได้ขยมตรูกาสำเราะตุ่มงวนออยเรียงสะอาดหนึ่งเมียนสัดดมบาดอันจึงยังจับพดามเขียจ๊อจ้าขยมโซมพักตึกตึกบาดปนใต้ก้มเนียเนียงพักเจริญเป้อาจกปวกบ้านกบัยตีมวยเทอออยเดิมได้หอบแนนกบัยตีปีเทอออยเดิมตรูหอบแนนกบัยตีใบเทอออยสำรอกกบาดปวกออยเรียบสมาขยมฮอตนะลูกครูส้มชมมวยแพลดยืงเราคัดคอมดำใบสกเพียบเริงมวมหนึ่งเรียงกายละออระบอกยืงแม่ฟิตเลยค่ะนะฮะอยากจะไปฟิตกับเขาบ้างจังก็ต้องไปฟิตเนสนี้หรือเปล่าเพื่อที่จะได้ไปแบบว่าออกกำลังกายกันนะคะนะฮะค่ะก็แหมได้เรียนรู้คำศัพท์นะครับแล้วก็ละครที่นำประโยคที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเข้ามานะครับทำให้คุณเข้าใจได้ว่าเอาละเวลาจะไปฟิตเนสเนี่ยเขาต้องพูดยังไงหรือว่าเทรนเนอร์เองเขาจะพูดสื่อสารกับเรายังไงถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมอย่าลืมนะฮะไปฟิตเนสกันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะฮะก่อนจากกันไปเรามีสุภาษิตมาฝากกันด้วยใช่ค่ะสำหรับสำนวนวันนี้นะคะก็ขอเสนอสำนวนที่ว่าเบอร์จ้องจำเนินเบอร์จ้องจำเนินกมคลาดคาร์ดกมคลาดคาร์ดเบอร์จองสตวดเบอร์จองสตวดกมคลาดยูกมคลาดยูก็แปลว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้กำไรเนี่ยอย่ากลัวขาดทุนแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ความชำนาญก็อย่า กลัวที่จะนานหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้อะไรสักอย่างรเราจะต้องมีการเสียต้องมีแบบต้องมีเสี่ยงคือต้องกล้าลงทุนบ้างเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ตอบแทนที่ดีกลับมาบนะคะก็เหมือนกับการออกกำลังกายเนี่ยแหละถ้าเราอยากที่จะได้สุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็อยากได้รูปร่างที่ดีเราก็ต้องมันออกกำลังกายแล้วก็มีความเพียรพยายามอย่าท้อนะคะอย่าท้อนะใช่ค่ะต้องสู้เท่านั้นนะคุณผู้ชมครับผมเห็นไหมฮะว่าอย่าท้อถ้าท้อแล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมไม่ถึงเป้าหมายแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเพิ่งเปิดมาอ้าวโหหมดเวลาแล้วติดตามชมได้ยังไงก็เข้าไปดูได้เลยนะครับย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ www.etvthai.tv หรือว่าจะติดตามชมเราแบบรายการแบบนี้ได้เลยที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือว่า ETV นั่นเองครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ